วันนี้อยู่กับบ้านค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29พอดีหนุ่มน้อยคนนี้เขาชื่อกัปตันเป็นหลานของยายโตที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็ชอบมาเล่นในบ้านนี่เพราะอะไรอ่ะมันเย็นดีค่ะแล้วเขาก็จะมีลูกน้องอยู่2ชีวิตก็คือชื่ออะไรบ้างนะกัปตันไม่ใช่หมายถึงว่าลูกน้อง2ตัวที่วิ่งตามอ่ะชื่ออะไรชื่อถุงเงินถุงทองชื่อถุงเงินถุงทองปกติเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังติดโควิดอยู่ก็เลยไปไม่ได้เพราะอะไรกับมันมีโควิดให้เงินมาแล้วไม่โควิดเนี่ยทำให้เป็นอะไรเราถึงไม่สามารถไปโรงเรียนได้อ๋อมีไวรัสด้วยเหรอแล้วมันจะทำอะไรเราถึงไปโรงเรียนไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเข้าไปในคอแล้วปากไม่ใช่เข้าไปในบุกแล้วปากอ๋อถ้าเผื่อว่าเป็นแล้วก็เข้าไปทางปากทางจมูกอะไรเงี้ยเหรอจะทำให้ติดไวรัสใช่ไหมแล้วก็จะเป็นไข้ใช่ไหมวันนี้กัปตันเขาก็เลยยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยเล่นกับลูกน้องเขาเนี่ยลูกน้องก็สองชีวิตเนี่ยเขาก็รักกันหน้าดูเลยอ่ะกัปตันรักถุงทองกับถุงเงินไหมรักรักมากไหมครับรักมากครับนอนกอดกันทุกคืนหรือเปล่าเนี่ยกอดทุกคืนนอนกอดกันทุกคืนเลยหรอโอ้แล้ววันนี้หนูเอาอาหารให้เขากินหรือยังกัปตันเอาอาหารให้สองชีวิตนี่เขากินหรือยังให้แล้วกินกันแล้วทั้งสองคนแล้วกับตากินข้าวหรือยังครับกินแล้วกินแล้วอร่อยไหมครับไม่ใช่กินหมูอ๋อกินหมูเหรอแล้วข้าวกินหรือเปล่าล่ะกินข้าวเหนียวกับหมูอ๋อกินข้าวเหนียวกับหมูอ๋อแล้วไปเล่นกับปู่เล่นกับปู่ลมหน่อยสิเห็นไหมน่ะปู่ลมกำลังนั่งดูฟังคลิปในโทรศัพท์อยู่แล้ววันนี้กับตันตอนเย็นกัปตันจะได้ไปขายของไหมครับไปขายอะไรครับอาหารของกัปตันที่ไปขายเช่นอะไรมั่งครับแครอทแล้วก็ผักใช่ไหมมีผักอะไรมั่งครับมีผักบุ้งไหมครับมีครับแล้วมีผักคะน้าไหมครับมีครับแล้วมีกะเพรากะโหระพาไหมครับมีหมดเลยอ่ะขายทุกอย่างเลยอ่ะมีมีแครอทด้วยแล้วกัปตันชอบกินแครอทมั้ยครับชอบครับอร่อยมั้ยครับอร่อยอ๋อเหรออันนี้มันมีประโยชน์มากอ้าวเหรอมันทําให้เป็นอะไรล่ะเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยมันทําให้รู้สึกเราแข็งแรงอ๋อทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วชอบกินไข่มั้ยครับเพราะว่าไข่บำรุงอะไรครับทำให้มีสมองอ๋อบำรุงสมองแหมรู้ซะด้วยนะเก่งจังเลยใครสอนนะลูกหาอะไรนะหนูรู้เองเหรอลูกใช่หนูรู้เองจริงเหรอไหนเอาหน้ามาดูหน่อยสิไหนคนรูปหล่อยิ้มหน่อยสิน่ายิ้มหล่อซะด้วยนะอนาคตนี่จะไปเป็นดาราได้ไหมหนูยังมีแฟนแล้วอุ้ยแฟนแล้วแฟนหนูชื่ออะไรครับชื่อพี่เอิญเอาตายแล้วอ๋อไม่ใช่ชื่อหนู เอาอะไรเอาให้แน่ๆนะ ชื่ออะไรแน่แฟนหนูชื่ออะไรแน่ครับแล้วตอนนี้ถุงเงินอ๋อแฟนชื่อถุงเงินเดี๋ยวต้องถามน้องกัปตันอายุกี่ขวบครับอายุกี่ขวบครับ4 ขวบแล้วครับอ้าวแล้วมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือเปล่าครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วใครซื้อเค้กมาให้เป่าครับพอเวลาหนูแล้วหนูก็ซื้อใครมาให้แม่อ๋อเหรอใช่อ๋อเหรอแล้วตั้งกี่วันมาแล้วล่ะหนูหลายวันแล้วเหรอใช่หลายวันแล้วอ๋อ4 ขวบแล้วเหรอโอ้ไม่อยากรู้แล้วหนูจะมีน้องไหมเนี่ยลูกมาน้องถุงเงินถุงทองอ๋อ
มีถุงเงินถุงทองเป็นน้องแล้วใช่ไหมใช่อ้าวแล้วถ้าหนูมีน้องหนูจะได้มีเพื่อนเล่นไงอันนี้คือสมบูรณ์นี่คือสมบัตินะไอคือสมบัติเหรอใช่แล้วไม่หามิตรบ้างเหรอหาแต่สมบัติอย่างเดียวเหรอลูกในตรงเนี้ยหนูมาขุดเพื่อหาอะไรนะหาสมบัติสมบัติที่อยู่ในกองทรายเนี่ยเหรออ๋อชอบเล่นกองทรายค่ะเด็กนี่นะเพราะอะไรล่ะมันเย็นนะคุณเนี่ยมันมีลมพัดอ๋อเพราะว่าในเขตบ้านเนี่ยคุณเอ้ยดูคุณฟังเสียงต้นไผ่สิเนี่ยคุณได้ยินไหมไผ่ลมพัดอ่ะเย็นเย็นอากาศดีจังเลยอ่ะกัปตันชอบอากาศตรงนี้ไหมครับชอบครับชอบครับเพราะว่าเป็นยังไงครับมันเย็นใช่ไหมอ๋อแล้ววันนี้กัปตันตอนเย็นๆกัปตันจะไปขายเองเนี่ยไปเจอแล้วสมบัติไหนไหนดูที่มีอะไรสมบัติอ่ะให้ถ่ายรูปหน่อยที่สมบัติคืออะไรอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยเหรอคือสมบัติเหรอใช่แล้วเอาจะเอาสมบัติพวกนี้ไปทำอะไรกันอ่ะเอาไปเบอร์รู้ว่ามันมีทองหรือตังค์อ๋อหมายถึงว่าทองจะอยู่ในก้อนหินเนี่ยเหรอใช่แล้วหนูไปรู้เรื่องพวกนี้จากไหนมาเนี่ยหนูไปดูจากในทีวีมาเหรอใช่หรือว่าไปดูหนังมาหนังห้องยายมาแสดงว่าห้องยายมีอะไรนะมีหนังให้ดูเหรอใช่แล้วเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรนะผจญภัยอะไรอย่างนี้ป่ะมันมีการ์ตูนแล้วหนูก็ดูการ์ตูนแล้วหนูก็ชินเรื่องได้อ๋อเหรอใช่เอาแสดงว่าหนูก็จินตนาการเอาเหรอใช่อ๋อเหรอไหนดูหน้ายิ้มหน่อยสิเอ้ยยิ้มสวยจังเลยลูกไข่แม่ชื่ออะไรครับแม่ยิ้มแต่แล้วพ่อชื่ออะไรครับพ่อตีแล้วคุณยายชื่ออะไรครับพี่ตูโอโอเคแล้วมีใครอีกคนที่อยู่ร้านเสริมสวยตรงเนี้ยที่หนูเรียกทุกวันทุกวันน่ะน้าไหมอ๋อจำได้ใช่ไหมน้าไหมเติมสวยอ่ะแล้วนะอ่ะแล้วปู่คนนี้อ่ะดูสิดูปู่สิปู่คนนี้ชื่ออะไรอ๋อแล้วปู่ลมนี่เขาทำอะไรแต่ละวันน่ะทำงานเช่นพอปกติปู่ก็ทำงานอ๋อปกติทำงานแต่ไม่ปกตินี่ทำอะไรกำลังล้างคนหาสมบัติอยู่แล้วเมื่อไหร่จะเจอล่ะเจอแล้วจะเอาสมบัติไปขายได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรล่ะครับเพราะมันมีทองอ้าวทองที่น่าจะขายได้ทองได้ราคาไหมล่ะโหดูนี่เอ้ยดูเสื้อของกัปตันปิวสวัยเลยตรงเนี้ยลมดีดีแต่ว่าสักพักนึงสงสัยจะมีฝนไหมกัปตันว่าจะมีฝนไหมน่าจะมีเหรอแล้วดูยังไงจะรู้ว่ามีฝนล่ะสมบัติกำลังดึกดูน่ะอ๋อเหรอดูดิไอ้สองชีวิตของเขาน้องของกัปตันนี่เขานั่งรอพี่เขาตลอดเลยเนี่ยชื่อถุงทองก็คือตัวสีน้ำตาลถุงเงินก็คือตัวสีขาวมันมีสีนี้นะสีตัวแดงกับสีขาวเออแต่นี่เขาเรียกสีน้ำตาลนะถ้าสีแดงก็ต้องนี่ไงกัปตันสีแดงก็คือตรงนี้นี่ตรงเนี้ยคือสีแดงยุงมันกัดกัปตันระวังกัปตันจะเป็นไข้เลือดออกนะเอได้ทาครีมกันยุงกัดมาหรือเปล่าเอาทำไมล่ะครับมีสิเมื่อกี้เห็นกัปตันเกาแกกๆอยู่อ่ะเนี่ยแอบใจด้วยน่ะฮะลึกมากลึกมากแล้วระวังจะไปเจออะไรที่มันจะกัดเอานะเออนี่คือนี่มันมีพิษมีอะไรนะมีพิษตัวอะไรมีพิษไอ้งูกึ่งกือหรืองูงูอ๋องูเหรอถ้าเห็นงูนี่ต้องทำไงอ่ะลูกต้องเคาะมันก่อนถึงมันจะวิ่งฮะมันวิ่งได้ยังไงมันไม่มีขานะมันเลื้อยใช่เลื้อยเออเรียกเลื้อยนะโอ้ถ้าเรามีช้อนเราก็ทุบกิ้งกือเอากิ้งกืออย่าไปทำเขาบาปลูกเขาไม่ได้มากัดเราเอาเขาไม่ได้กัดเรานะถ้าจะฟันจากคำแบบเนี้ยให้งูมันนอนแบบเนี้ยงูเหรอใช่อ้าวให้ทุกตัวมันนอนมันจะได้
ไม่ถ้าเห็นก็ต้องไม่อยู่ใกล้เลยเดี๋ยวมันฉกปั๊บเขาให้ทำไงอ่ะใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรหรอกคุณเอ้ยก็เห็นอากาศดีๆเนาะก็เลยออกมาถ่ายพอดีเด็กน้อยคนนี้อายุ4ขวบชื่อกัปตันลูกแม่กิ๊กกับลูกพ่อตีแล้วก็คุณยายเขาชื่อป้าโตอยู่หลังบ้านเนี่ยส่วนมากเนี่ยตอนกลางวันถ้าเขาไม่ได้แปรงเด็กเขาชอบมาเล่นตรงนี้แหละเพราะอะไรล่ะคุณกองทรายเนี่ยมันทำให้เย็นดีใช่ไหมกับตาลเย็นไหมลูกเย็นครับเย็นครับดีมากเห็นไหมที่ตรงเนี้ยคุณเอ้ยมันเย็นเย็นนะเออเนี่ยแล้วบางทีต้นไผ่นี่จะไหวเพราะอะไรอ่ะลมไงคุณเพราะโอ้ยเอาไปไว้ไกลๆลูกเดี๋ยวมันทิ่มขาเดี๋ยวจะแผลขึ้นเดี๋ยวจะเป็นแผลลูกเอาไปไว้ในกอไผ่นู่นเด็กก็จะชอบเข้ามาเล่นเพราะว่าอากาศมันดีไงคุณเนี่ยแล้วเราก็จะอยู่กันตรงเนี้ยตลอดแหละก็เดินเล่นแล้วก็สักพักหนึ่งตอนเย็นๆก็จะไปหาซื้ออาหารทานเพราะว่าจากเนี้ยตรงเนี้ยไปส่วนมากบางทีก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะจตุจักรที่มีศูนย์อาหารน่ะก็จะไปอาหารสำเร็จแต่คุณก็จะไปซื้อตรงนั้นแล้วอีกที่หนึ่งบางทีถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะไปตลาดนินจาบางครั้งก็จะไปเดินห้างมั่งแล้วแต่เนี่ยสถานที่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้แล้วคุณอยู่กันไปดิฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกอยู่กันหลายๆห้องชอบไม่เหงาด้วยไงถ้าสมมติว่าเราไปอยู่กันเองสองคนเนี่ยแล้วก็มันเหงาไงอยู่อย่างนี้ก็มีเพื่อนไงมีคนนั้นมั่งคนนี้มั่งได้มาคุยเราจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าไงคุณมีเพื่อนหลายๆคนฮะถ้าจะถามว่าทำไมไม่ไปอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนตรงนี้แหละสัตว์ส่วนดีเพราะว่ามันก็เงียบไงแล้วบางทีก็จะมีเด็กมาเที่ยวนี่ไงเด็กก็จะมาหาทุกวันไม่มีเพื่อนแล้วก็ใช่นะใช่ไหมมีเพื่อนใครมั่งอ่ะพี่เอิญหนึ่งล่ะปู่ลมก็เป็นเพื่อนได้แต่ต่างวัยไงลูกใช่ไหมเป็นเพื่อนกันได้แหละแต่ว่าต่างวัยก็เล่นกันไปตามภาษาระหว่างวัยที่ห่างกันเยอะๆเนาะฮะวัยคนแก่วัยคนแก่กับเด็กเล่นด้วยกันเพราะว่าคนแก่ก็จะกลับไปสู่ความเป็นเด็กเด็กก็ยังหรอกอีกนานเพราะเขาแค่4ขวบไงกว่าจะตามเราทันนี่เราเกิดไป60ปีแล้วเขาเพิ่งจะเกิดเนี่ยกับตันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะเอาอันเนี้ยถ่ายแล้วก็จะให้เขาดูแล้วเพื่อนก็จะได้เห็นกันเนาะไม่มีอะไรไงวันเนี้ยก็นึกอยากถ่ายก็ออกมาถ่ายแหละก็ยังคงถ่ายบ้านเหมือนเดิมคุณขาใครสนใจประกาศขายบ้านอีกแล้วเพราะอะไรอ่ะลมเย็นมากที่จะขายนี่เพราะอะไรคุณเราไม่สามารถดูแลบำรุงรักษาได้ไงเพราะว่าสถานที่เนี่ยคุณบนพื้นยางมะตอยเนี่ยเราก็ต้องกวาดทั้งทำความสะอาดข้างบนเราก็ต้องทำที่นี่ในช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยมันคนมันก็ไม่เยอะไงคุณไม่สามารถจ้างคนได้เราก็ต้องทำเองทีนี้ถ้าอายุเราถึง70 80เราก็ไม่มีปัญญาไต่บันไดขึ้นไปแล้วคุณทำความสะอาดไปดูแลบำรุงรักษาไม่สามารถไงก็อยากจะขายใครสนใจคุณขาโทรติดต่อได้นะคะ0870574721หรือไลน์เข้ามาก็เลขเบอร์เดียวกันแหละค่ะช่วยมาซื้อกันหน่อยนะเพื่อนๆราคาไม่แพงโทรคุยกันก่อนแล้วจะบอกราคาให้นะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ